ใครไม่อยากป่วยเป็นมะเร็งแนะนำให้เลี่ยงกินอาหาร5ชนิดต่อไปนี้จากข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับอาหารก่อมะเร็งแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารต่อไปนี้1ฮอทดอกมีสารไนเตรตที่เป็นสารก่อมะเร็งองค์กรป้องกันมะเร็งในต่างประเทศแนะนำว่าเด็กไม่ควรบริโภคฮอทดอกมากกว่า12ชิ้นต่อเดือนถ้าจำเป็นจริงๆให้เลือกชนิดที่ไม่มีโซเดียมไนเตรต2เนื้อสัตว์แปรรูปเช่นฮอทดอกแฮมเบคอนกุนเชียงไส้กรอกชนิดต่างๆจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจไขมันอิ่มตัวในเบคอนก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเช่นกัน3โดนัทเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเป็นเท่าตัวโดนัททำจากแป้งสาลีน้ำตาลน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนนำมาทอดที่อุณหภูมิสูงมากจึงเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดเพราะอาจทำให้ความเสี่ยงมะเร็งสูงขึ้นมาก 4.มันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายเช่นเดียวกับโดนัทคือทำจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนและทอดที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดสารก่อมะเร็งอะคริลามายด์ซึ่งเกิดในขณะทอด5ชีสมันฝรั่งทอดชนิดแผ่นบางแครกเกอร์และคุกกี้ส่วนใหญ่ทำจากแป้งน้ำตาลและไขมันทรานส์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งแม้ฉลากข้อมูลโภชนาการจะอนุโลมให้อ้างได้ว่าปราศจากไขมันทรานส์ถ้ามีปริมาณต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภคแต่ก็ควรเข้าใจว่ามีไขมันทรานส์อยู่ด้วยเล็กน้อยถ้ากินมากก็จะได้ไขมันทรานส์เพิ่มขึ้นนั่นเอง